กราบสวัสดีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยและคนเสื้อแดงทั่วทุกมุมโลกครับครับวันนี้วันที่5เมษายนนะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาพบกันที่ห้องศิลปินเพลงไข่นะครับแล้วก็พี่น้องทั่วทุกมุมโลกก็ได้รับชมผ่านการถ่ายทอดสดของเอเชียอัปเดตนะครับจากห้างอิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าวนะครับวันนี้เรามาพบกันในวาระที่พรบนะฮะพรบในเรื่องของการกู้เงิน2ล้านล้านโดยรัฐบาลได้ผ่านรัฐสภาไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรานะครับ4มาตราก็ได้ผ่านวาระที่1ไปตามสิ่งที่เราเข้าใจและต้องการปรารถนากันของประชาชนนะครับตอนนี้ในส่วนของคนเสื้อแดงนะครับก็ยังวิตกกังวลอยู่ในเรื่องของพรบนิรโทษกรรมนะครับที่40สสที่นำโดยท่านวรชัยเหมะนำโดยท่านสมคิดเชื้อคงนะฮะนำโดยคุณแพทย์เชิดชัยนะครับซึ่งเป็นสสน้ำแดงสสน้ำดีของฝ่ายประชาชนที่ได้ร่วมกันยื่นพรบนี้เข้าสู่รัฐสภาและเรากำลังรอคอยว่ารัฐสภาจะรับเข้าสู่วาระที่1เมื่อไหร่นะครับครับก็เป็นไปตามสัญญาครับจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับว่าจะมาอ่านรายชื่อ40สสฉบับเต็มทั้ง40ท่านว่ามีใครได้ร่วมลงชื่อกับพรบนิรโทษกรรมประชาชนฉบับนี้ไปแล้วบ้างนะครับครับก็ขออ่านอย่างรวดเร็วนะครับก็จะมีประกอบด้วยนะครับสสก่อแก้วพิกุลทองนะครับเป็นปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่54นะครับแล้วก็สสพหลวรปัญญานะครับเป็นสสเขตจังหวัดลพบุรีนะครับแล้วก็สสอุดมเมนสวัสดิ์นะครับจากจังหวัดอุดรธานีสสโกศลปัทมะจากจังหวัดนครราชสีมาสสธวัชชัยสุทธิบงกตบัญชีรายชื่อนะครับลำดับที่68นะครับสสชมพูจันทาทองจากจังหวัดหนองคายนะครับสสชูศักดิ์จากจังหวัดสุรินทร์สสเชิดชัยตันติสิรินทร์บัญชีรายชื่อลำดับที่50นะครับสสถาวรตีรัตนลงบัญชีรายชื่อลำดับที่35นะฮะสสทัศนีบุรณปกรณ์สสเขตจังหวัดเชียงใหม่ครับสสเทียบจุฑาขาวขำนะฮะสสจากจังหวัดอุดรธานีสสนิยมเวชกามาจากจังหวัดสกลนครนะฮะสสบุญแก้วสมวงจากจังหวัดยโสธรสสบุญชูนินถนอมจากสมุทรสาครนะครับแล้วก็สสชินวัตรหาบุญพาดนะครับเป็นลำดับบัญชีรายชื่อลำดับที่72นะครับสสประสาทตันประเสริฐสสเขตจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับสสประเสริฐชัยกิจเด่นนภาลัยจากสมุทรปราการนะครับสสประวินแซ่จึงจากจังหวัดศรีสะเกษครับสสเปร่งมณีเร่งสมบูรณ์จากจังหวัดเลยนะครับสสพัชรินทร์มั่นปานนะครับท่านนี้มาจากพรรคประชาธิปไตยใหม่นะครับเป็นบัญชีรายชื่อลำดับที่1ครับขอเสียงปรบมือให้กับพรรคประชาธิปไตยใหม่นะครับครับต่อมาคือสสพยัพปั้นเกตนะครับบัญชีรายชื่อลำดับที่48สสพิสิทธิ์สันตพันธ์นะฮะจากจังหวัดอุบลราชธานีสสไพโรจน์อิสระเสรีพงศ์นะครับจากกรุงเทพมหานครสสมนตรีตั้งเจริญถาวรนะครับจากจังหวัดนนทบุรีสสมาลินีอินชัดบัญชีรายชื่อลำดับที่71นะครับสสรถมลิผลจากจังหวัดฉะเชิงเทราสสรพิพันธ์พงเรืองรองบัญชีรายชื่อลำดับที่27ครับปรบมือให้กับรพิพันธ์พงเรืองรองและสสทุกท่านนะครับครับและต่อไปนี้ก็คือสสวรชัยเหมะจากจังหวัดสมุทรปราการสสสงวนพงมณีจากจังหวัดลำพูนนะครับสสสมคิดเชื้อคงจากอุบลราชธานีสสสมโพธิ์สายเทพจากจังหวัดลำปางนะครับสสสมศักดิ์ใจแคล้วจากจังหวัดปทุมธานีสสสมหญิงบัวบุตรจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับและสสสัมภาษณ์อัฏฐาวงศ์จากจังหวัดนครราชสีมาสสสุนีเหลืองวิจิตรบัญชีรายชื่อลำดับที่30นะครับสสสุนัยจุลพงศธรบัญชีรายชื่อลำดับที่26นะครับสสอนุรักษ์บุญสนจากจังหวัดสกลนครสสอนุสรปั้นทองจากจังหวัดกรุงเทพมหานครสสอภิชาติตรีสวัสดิชัย
จากจังหวัดสกลนครสสเอมออนสินทุพัยจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับขอเสียงปรบมือให้กับสสน้ำแดงสสที่เห็นด้วยกับพรบนิรโทษกรรมนักโทษทางการเมืองทั้ง40ท่านเหล่านี้นะฮะแล้วก็ขอได้รับความกรอบกราบขอบพระคุณความชมเชยจากกลุ่มปฏิญาณสารและแนวร่วม29มกราปลดปล่อยนักโทษการเมืองนะครับแล้วก็ตอนนี้หลังจากผ่านพรบและผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราแล้วความหวังของในเรื่องของนักสู้ธุลีดินนักสู้ฝ่ายประชาชนที่ยังถูกคุมขังอยู่เป็นเชลยศึกของอำมาตย์อยู่ที่พวกท่านนะครับที่พวกท่านจะร่วมกันกล้าหาญเดินหน้าให้พรบนิรโทษกรรมประชาชนในส่วนนี้ได้ผ่านเข้าสู่สภาในวาระหนึ่งในภายในวันที่10ตามที่สัญญากับประชาชนหรือไม่ขอให้ปรบมือให้กำลังใจสสเหล่านี้ฮะให้มีความกล้าหาญครับครับในส่วนนี้ผมก็จะขอประชาสัมพันธ์งานเลยนะครับก่อนที่จะพบกับอาจารย์หวานนะครับดังที่ได้ทราบแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ต้นเดือนนะครับที่แดงกรุงธนบุรีจะจัดกิจกรรมมาทุกเดือนนะครับที่ผ่านมานะครับก็ได้เว้นวรรคไป1เดือนเมื่อวาระเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับพรุ่งนี้วันที่6นะครับเมษายนวันสำคัญของลูกพระเจ้าตากทุกคนครับเป็นวันที่พระเจ้าตากสินมหาราชได้ดับขันนะฮะเมื่อในอดีตเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ผู้รักประชาธิปไตยคนเสื้อแดงและลูกหลานพระเจ้าตากทุกท่านขอเชิญรวมตัวกันที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ตากสินมหาราชนะครับเพื่อพูดคุยกันเรื่องประชาธิปไตยเพื่อพูดคุยกันเรื่องการนิรโทษกรรมวาระประชาชนนะครับเราจะจัดเวทีประชาธิปไตยตั้งแต่บ่าย 5:00 น.เป็นต้นไปนะครับพบกับดร.สุทธาชัยยิ้มประเสริฐนะครับจะมาพูดคุยกันเรื่องการเมืองการปกครองเศรษฐกิจศิลปะวัฒนธรรมการทหารในสมัยกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรพบกับคุณวัฒน์วรรณยกูลนักสู้ศิลปะวัฒนธรรมของคนเสื้อแดงนะครับจะมาพูดคุยกับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านและพบกับหน่วยจรยุทธ์นะครับทางศิลปวัฒนธรรมคือวงไฟเย็นและศิลปินอีกหลายท่านนะครับที่ได้อุทิศตัวประกอบส่วนสำคัญในเรื่องของการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้พบกับแดงกรุงธนบุรีกลุ่มปัญญาณสารและแนวร่วม29มกราปลดปล่อยนักโทษทางการเมืองที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช 5:00 น.เป็นต้นไปนะครับครับแล้วก็ในวันที่7นะครับวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่7นี้กลุ่มปฏิญาณสารยังกลับมาจัดกิจกรรมเสวนาบาทวิถีที่หน้าศาลอาญาถนนรัชดาเหมือนเดิมนะครับวันอาทิตย์นี้เวลา 10:00 น.ตรงเป็นต้นไปเราจะพบกันในหัวข้อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรอิสระซึ่งกำลังเกิดปัญหาอยู่ในรัฐสภากำลังเป็นที่ถกเถียงกันว่าศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์กรอิสระได้ก้าวก่ายยื่นมือเข้ามาล่วงเกินอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารหรือไม่วันที่7นี้หากพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยต้องการทราบว่าบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญเป็นบทบาทที่เหมาะสมกับสังคมประชาธิปไตยหรือเปล่านะฮะเจอกันตั้งแต่บ่ายโมงตรงที่หน้าศาลอาญาถนนรัชดาพบกับคุณพุทธิพงศ์พงษ์อเนกกุลนะครับท่านหนึ่งนะฮะซึ่งประกอบส่วนสำคัญอยู่ในคณะนิติราษฎร์นิติศาสตร์เพื่อราษฎรจะมาพูดคุยกับพี่น้องพร้อมกับพบกับแกนนำจากเสื้อแดงอิสระ3ภูมิภาคนะครับจะพบกับตัวแทนเสื้อแดงภาคตะวันตกตัวแทนเสื้อแดงภาคเหนือและตัวแทนเสื้อแดงภาคอีสานนะครับ3ท่านที่เราจะมาคุยกันเรื่องของวาระการนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองส่วนของประชาชนนะครับครับและจากนั้นนะครับวันนี้ครับวันนี้แดดล่มลมตกวันนี้ขอรีบรัดประชาสัมพันธ์เลยนะครับพบกับคอนเสิร์ตแดงทั่วล่ามหาสงกรานต์นะครับที่ตลาดนัดประตูกรุงเทพพาซ่าติดถนนพหลโยธิน 54/2 นะครับพบกับศิลปินขวัญใจคนแสดงนำโดยคุณแป๊ะบางสนาน
คุณชายอิสระชนคุณอเล็กโชคร่มพึกวงเดอะเรดวงไฟเย็นและศิลปินเสื้อแดงทุกท่านนะครับอันนี้ก็คือข่าวประชาสัมพันธ์ในส่วนของกิจกรรมฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยนะครับครับและในช่วงต่อไปนี้ก็มาพบกับวาระในเรื่องของความคืบหน้าการนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองและความเป็นอยู่ของนักโทษการเมืองซึ่งถูกจับกุมคุมขังอยู่ในคุกทุกวันนี้กับอาจารย์หวานดร.สุดารังพันธ์ครับค่ะก็กราบสวัสดีครั้งนะคะทุกท่านที่รับชมอยู่และก็อยู่ในห้องศิลปินเพลงไพร่แห่งนี้นะคะพบกันทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสองนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมนะคะสำหรับสมาชิกรัฐสภาที่ได้เข้าร่วมประชุมแล้วก็ได้ร่วมกันโหวตรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ2550ที่มาจากเผด็จการปรบมือดังๆให้กับสมาชิกรัฐสภาทุกท่านที่เห็นความสำคัญของประชาธิปไตยนะคะเราก็ได้ผ่านไปแล้วสำหรับสิ่งที่เราคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันแก้ไม่ได้แต่ก็ได้เริ่มถูกเจาะรูแก้ขึ้นมานิดนึงแล้วใช่ไหมคะพี่น้องนะคะเป็นความหวังค่ะเป็นความหวังเล็กๆน้อยๆถึงแม้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นคือการรื้อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งฉบับให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามค่ะเราเองนั้นก็เดินหน้าเรียกร้องประชาธิปไตยบนพื้นฐานของความที่ต้องการจะเห็นบ้านเมืองนั้นเกิดความปรองดองสมานฉันท์นะคะบทบาทที่ท่านสมาชิกรัฐสภาได้ทำให้ประชาชนอุ่นใจว่าเรามีรัฐสภาไว้แก้ปัญหาของชาติเรามีรัฐสภาไว้ถกเถียงข้อขัดแย้งต่างๆให้เกิดข้อยุติเพราะฉะนั้นวงสารเสวนาต่างๆที่จะทำเสริมขึ้นมาก็ดีแต่ไม่ใช่ที่ยุติของข้อขัดแย้งในสังคมไทยนะคะขอให้มาจบที่รัฐสภาและสำหรับอีกที่หนึ่งซึ่งไม่ควรเป็นที่แก้ไขข้อขัดแย้งเพราะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตลอดเวลา 6-7 ปีที่ผ่านมานั้นท่านเป็นเครื่องมือของนักการเมืองบางกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยนั่นก็คือศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะพี่น้องศาลรัฐธรรมนูญไม่ควรเป็นที่ยุตินะคะของการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองท่านก็ควรที่จะอยู่ในบทบาทที่จำกัดอยู่ตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญนะคะไม่ควรที่จะแทรกแซงหรือเพิ่มบทบาทของตัวเองอย่างไรก็ดีนะคะเข้าใจว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวนหนึ่งก็ได้พักร้อนไปเรียบร้อยแล้วนะคะจึงไม่ได้มาประชุมนะคะเราก็ได้เห็นว่าแม้จะมีเพียงแค่3จาก9คนนะคะที่รับคำร้องในการที่สมาชิกวุฒิสภานั้นยื่นขอให้มีการพิจารณาการแก้ไขมาตรา68มันไม่ได้มีความเป็นปกติเลยนะคะสำหรับบ้านเมืองนี้นะคะที่คนเพียง3คนจาก9คนจะมามีมติรับคำร้องนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าท่านไม่ได้ประกาศยุตินะคะให้มีการยุติการประชุมของรัฐสภาอย่างที่ทั่วโลกกำลังหวั่นเกรงก็ยังเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เรายังผ่านพ้นวิกฤตมาได้เพราะฉะนั้นก็ขอวิงวอนนะคะให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นนะคะที่จริงแล้วนะคะท่านควรจะมีมตินะคะที่เป็นประโยชน์กับประชาธิปไตยได้แล้วนะคะแล้วก็ขอให้รัฐสภาค่ะท่านได้ลดบทบาทตัวเองทั้งที่ประชาชนได้มอบอำนาจให้แก่ท่านเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจที่ชอบธรรมที่สุดแล้วของสังคมไทยนะคะนั่นก็คือมีตัวแทนของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นท่านไม่จำเป็นอีกแล้วที่จะต้องยอมจำนนให้กับองค์กรที่ไม่ชอบธรรมนะคะที่จะมาใช้อำนาจเหนือรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือศาลรัฐธรรมนูญนะคะวันนี้เราต้องการเห็นประเทศชาติเดินไปข้างหน้าสิ่งที่จะออกจากวิกฤตได้และเราวิงวอนมาตลอดว่าคนกลุ่มแรกที่ควรจะพาพวกเขาออกจากวิกฤตครั้งนี้ก่อนก็คือนักโทษการเมืองเรากำลังรอเวลานะคะเพราะเหลืออีกเพียงไม่กี่วันก็จะปิดสมัยประชุมสภาในวันที่18เมษายนนี้เราจึงเหลือเวลาของการประชุมสภาอีกไม่กี่วันสัปดาห์หน้านี้ก็ยังเป็นวันทำงานใช่ไหมคะพี่น้องยังไม่ใช่สงกรานต์ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ใช่สงกรานต์นะคะที่ประชุมรัฐสภาก็จะต้องทำงานสมาชิกสภายังต้องมาประชุมและขอให้ทางประธานสภานะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะคะซึ่งท่านนั้นก็มักจะใจดีกับพรรคฝ่ายค้านอยู่บ่อยๆนะฮะก็ไม่เป็นไรค่ะใจดียังไงก็ไม่ว่าแต่ท่านต้องประชุมสภาในสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะพี่น้องเพราะว่ากฎหมายนิรโทษกรรมจะต้องเข้าสภาในสัปดาห์หน้านั่นคือสิ่งที่เป็นโอกาสและความหวังสุดท้ายของพี่น้องของเราที่อยากจะออกจากวิกฤตเพราะเขาถูกจองจำอยู่หลังลูกกรงเป็นเวลา3ปีกว่าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณดาตปิโดนะคะคุณดารณีนั้นอยู่มา5ปีแล้วนะคะหมดเวลาของการความอยุติธรรมเราต้องการก้าวออกจากวิกฤตพาคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นเหยื่ออาธรรมออกจากวิกฤตก่อนเป็นกลุ่มแรกนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าต้องมีการประชุมสภาเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วของ สมัยนี้นะคะก็ขอเรียกร้องนะคะแล้วก็พี่น้องคะสำหรับเราแนวร่วม29มกราคมปลดปล่อยนักโทษการเมืองนั้นก็ได้ให้เวลากับทางรัฐบาลโดยการที่เราได้ยื่นร่างกฎหมายนิรโทษกรรมไปถึงรัฐบาลเมื่อวันที่เท่าไหร่คะ29มกราคมใช่ไหมเราจะลืมได้อย่างไรเพราะเป็นชื่อของแนวร่วมเลยเพราะฉะนั้นเราจำแม่นว่า2เดือนผ่านมายังไม่ได้ยินเสียงตอบรับใดๆจากทางรัฐบาลวันที่10เมษาขอเชิญชวนนะคะเราจะไปทวงถามซึ่งรัฐบาลท่านบอกว่าท่านได้นำร่างของเรานั้นส่งไปที่สำนักงานกฤษฎีกาเพื่อให้ตรวจสอบข้อกฎหมายเราก็จะไปทวงถามจากสำนักงานกฤษฎีกานะคะด้วยกันขอเชิญพี่น้องนะคะไปพบกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บริเวณกำแพงประวัติศาสตร์6ตุลานะคะในเวลา9โมงตรงนะคะในเวลา9โมงตรงพบกันที่กำแพงประวัติศาสตร์6ตุลามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันที่10เมษายนนะคะเพื่อที่จะร่วมเดินทางไปยังสำนักงานกฤษฎีกาทวงถามร่างกฎหมายนิรโทษกรรมด้วยกันขณะที่ทางสสนั้นท่านก็จะมีประชุมอยู่ที่สภาเราจะเดินหน้าขับเคลื่อนทุกแนวทางเพื่อให้พี่น้องของเราได้รับอิสรภาพเร็วที่สุดค่ะนะเพราะนั้นดิฉันขอแจ้งกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็วนะคะพี่น้องจดให้ทันนะคะสำหรับเบอร์โทรศัพท์สำคัญนะคะวันเสาร์วันพรุ่งนี้วันเสาร์เยี่ยมนักโทษนะคะการเมืองที่เรือนจำหลักสี่ร่วมกับโครงการทานอาหารกับเพื่อนที่เรือนจำโดยปฏิญญาหน้าศาลนะคะบอกเมนูสั้นๆนะคะก็จะมีทอดมันปลากรายนะคะแกงผักหวานไข่มดแดงหมูร้องไห้ส้มตำข้าวเหนียวนะคะเพื่อให้พี่น้องเชิญชวนไปด้วยกันนะคะ0800948628ติดต่อประสานงานกับสวยนะคะสำหรับการเยี่ยมวันเสาร์บ่ายตอนบ่ายๆ 4:00 น.ก็ไปเจอกันที่วงเวียนใหญ่วันอาทิตย์ปฏิญญาหน้าศาลคุณพุทธิพงศ์ก็จะมาพูดถึงเรื่องของบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญต่อวิกฤตการเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราต้องพูดถึงเรื่องนี้วันอังคารค่ะไม่น่าเชื่อนะคะพี่น้องครบ100วันการสูญเสียวีรชนวันชัยรักสงวนศิลป์เราจะจัดงานทำบุญร้อยวันโดยญาติญาตินะคะคุณแม่ทองมาก็จะมาร่วมขอเชิญชวนพี่น้องไปตั้งแต่เช้าเพราะเราจะมีการทำบุญเลี้ยงพระ5รูปนะคะโดยที่ตั้งแต่8โมงเช้าทีมแม่ครัวก็จะลงทำงานนะคะพร้อมกับจัดสถานที่ขอเรียนเชิญพี่น้องไปช่วยงานบุญกันนะคะติดต่อคุณตุ๋ยแดงมีนบุรีนะคะ087933-5219นะคะเราต้องการน้ำอาหารบริจาคจำนวนมากจะมีดนตรีแล้วอยู่ด้วยกันจนถึงบ่าย3โมงเย็นนั่นคือวันอังคารที่9นะคะวันพุธที่10พี่น้องจากทุกสารทิศจะมาร่วมงานรำลึกดิฉันขอเพิ่มกิจกรรมก่อนที่ท่านจะไปถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมี3ที่ที่อยากให้ท่านแบ่งกำลังกันไปแวะเรือนจำทั้ง3แห่งของเราค่ะที่เรือนจำทันทสถานหญิงนะคะสวยนะคะทีมงานปฏิญญาหน้าศาลจะไปรอพวกท่านอยู่ที่นั่นนะคะเวลา 8:30 น.ไปเจอกันที่หน้าห้องเยี่ยมนะคะไปเจอกันที่หน้าห้องเยี่ยม 8:30 น.พร้อมเอกสารคือบัตรประชาชนตัวจริงสำเนาบัตรประชาชนนะคะ
พาตัวเองไปให้ที่นั่นนะคะเราจะประสานไว้ให้เรียบร้อย 8:30 เจอที่ทัณฑสถานหญิง 10:30 เจอกันที่เดิมปกตินะคะที่โรงเรือนจำพิเศษกรุงเทพเยี่ยมอาจารย์สุรชัยอาจารย์สมยศและพี่น้องอีกหลายท่านในคดี112นะคะส่วนที่เรือนจำหลัก4พี่น้องไปได้ทุกเวลาตั้งแต่เวลาราชการนะคะอย่าลืมว่าเดินทางเข้ามากรุงเทพขอให้เราทำเป็นกิจกรรมสำคัญนะคะแวะพบเพื่อนให้กำลังใจกับเพื่อนของเราที่เรือนจำนะคะสำหรับท่านที่ต้องการจะแจ้งเพื่อที่จะประสานงานกับเราในกิจกรรมวันที่10นะคะวันที่10นั้นดิฉันจะไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รอพี่น้องอยู่ที่9:00 น.ที่กำแพงประวัติศาสตร์เพื่อจะเดินทางไปทวงถามร่างกฎหมายนุสกรรมที่สำนักงานกฤษฎีกากัน9:00 น.จากนั้น13:00 น.ไปเจอกันที่อนุสรณ์สถาน14 ตุลาเพื่อร่วมทำกิจกรรมสำคัญค่ะเราจะสัมมนาแนวทางการปลดปล่อยนักโทษการเมืองขอเรียนเชิญแนวร่วมทุกกลุ่มไปพบกันเพื่อประชุมหารืออย่างจริงจังว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะให้พี่น้องของเราออกสู่อิสรภาพติดต่อแจ้งเข้าประชุมนะคะ0800861235เบอร์โทรศัพท์คุณไม้หนึ่งนะคะวันนี้ก็มีกิจกรรมที่ต้องแจ้งเท่านี้นะคะครับและนี่คือการแถลงข่าวของกลุ่มปัญญาหน้าศาลและแนวร่วม29 มกราคมปลดปล่อยนักโทษทางการเมืองนะครับพบกันทุกวันศุกร์เวลา14:00 น.นะครับผ่านสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตทีวีของประชาชนวันนี้ขอกราบสวัสดีครับ